ครับเพราะอีก2ปีตีความใหม่ว่าเป็นอำนาจเนี่ยครับทำไมไอ้กระแสมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นพอทุกครั้งที่มีเกมการเมืองไม่ว่าฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านก็ดีเนี่ยพอตัวเองพลาดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็มักจะบอกเอ้ยไม่ได้รับความเป็นธรรมตรงนี้มันต้องยกเลิกถ้าสมมติอาจารย์ได้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ผมไม่ร่างอยู่ไม่ร่างเลยเหรอผมจะถามต่อไปบอกว่าอาจารย์คิดว่าองค์กรอิสระต่างๆเหล่านี้อาจารย์จะพัฒนาหรือว่าเลิกไปเลยไอ้ผมไม่เลิกเอาไว้ทำไมเอาไว้ฮะผมว่าอาจารย์ให้โอกาสใช่ไหมครับไม่ใช่โอกาสอ่ะครับคือจริงๆไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นองค์กรที่จำเป็นเหมือนกันเพียงแต่ตอนนี้มันอาจจะปัดเป๋อะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะแต่อย่างน้อยมันก็มีคุณในแง่ของการรักษาระบบนะฮะอย่างศาลปกครองเนี่ยมันคอยตัดสินในกรณีที่คำสั่งของรัฐนี่ไปละเมิดเอกชนเรื่องต่างตรงนี้นะมันไม่ยอมความเป็นธรรมตรงนี้ซึ่งข้อเสียในหลายในสายตาของคนหลายคนก็คือเฮ้ยล่าช้าเพราะอะไรเราเคยชินกับการที่ทำอะไรโดยไม่ต้องฟังประชาชนเพราะนั้นวันนี้นี่เราก็คงเห็นในหลายที่เนี่ยนะที่ศาลตัดสินในลักษณะที่ว่าให้คุ้มครองได้ไว้ชั่วคราวเนี่ยอย่างเช่นล่าสุดเมื่อเย็นวันนี้เนี่ยนะตัดสินให้นั่นผิดไปเลยอ๋อหมอเลี้ยบป่ะไม่ใช่ฮะหมอเลี้ยบก็ใช่นะไออบต.บางแห่งที่ไปอะไรนะเขาทำเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วแต่ไปอนุมัติให้ใช้ไอถ่านหินอะไรเงี้ยนะไปยกไปเลยใช่ไหมครับผมว่าไอ้ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะอาจจะบอกว่ามันเป็นการถ่วงดุลกันแต่ว่างานบางทีเราก็แหมเอาเรื่องอะไรมาเนาะตัวอย่างเช่นเพราะอะไรมันใหม่ๆเรื่องผู้ตรวจที่ล่อบิ๊กแจ๊ดเนี่ยได้ดีเพราะพี่ให้ได้ดีเพราะพี่ให้โอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้ต่อนะจ๊ะฮะเพราะว่าเราคงจะต้องพักสักครู่หนึ่งแล้วตอนนี้ก็ส่ง SMS มาได้นะครับ4108111อะไรบ้างที่ท่านคิดว่าประเทศไทยกำลังเสี่ยงอยู่นักการเมืองกำลังเสี่ยงอยู่ทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านส่งเข้ามาเลยครับเดี๋ยวเรามาได้พูดคุยกันต่อครับยังครับวันนี้ถ้าไม่พูดเรื่องของร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเนี่ยคงไม่ได้แล้วนะตอนแรกก็บอกเลยว่าทั้งปลองดองทั้งนิรโทษกรรมฉบับหลายฉบับฉบับของคุณบุรชัยใช่นะมันก็ดูเหมือนกับว่าโอ้โหต่อต้านมันคล้ายๆกับฟ้าผ่าแต่คนดูอ่ะครับประชาธิปัตย์สนับสนุนพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนะขึ้นอย่างนี้ตัวใหญ่ก่อนแล้วเสร็จแล้วค่อยๆวงเล็บว่าฉบับประชาชนฉบับแม่น้องเกดหรือฉบับของคุณพะเยาอักฮัตนะครับไอ้ตรงนี้หลายๆคนก็มองบอกเอ๊ะแสดงว่าประชาธิปัตย์เนี่ยอาจจะทวนกระแสไม่ได้นั่นหนึ่งนะหรืออาจจะบอกว่าโดยเฉพาะคุณอภิสิทธิ์บอกเอาละตอนนี้สนับสนุนฉบับประชาชนตรงนี้แต่ก็อยากให้ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยถอนฉบับต่างๆเนี่ยออกหมดที่บอกว่ามีเยอะเอ๊ะพอดูตรงนี้แล้วถ้าอ่านเกมแบบพื้นๆก็บอกเอ้ยประชาธิปัตย์เขาจากปชปเขาก็นึกถึงปชชประชาชนเป็นตัวตั้งเขาเข้าใจประชาชนแต่หลายคนบอกเอ้ยเพื่อไทยจะถูกหลอกหรือเปล่าหรือยังไงอาจารย์คิดว่ายังไงเนี่ยผมว่าผมที่ว่าอาจารย์วิเคราะห์มาเนี่ยนะผมเห็นด้วยกับประเด็นแรกนะว่าต้องการมีส่วนร่วมคือเรื่องอย่างนี้ไม่มีไม่ได้เลยแต่มีต้องมีให้เข้าท่าเข้าทางด้วยนะแล้วผมก็เห็นด้วยกับอาจารย์ในข้อสุดท้ายประชาชนปชช.เนี่ยจับไม่ใช่ฮะข้อสุดท้ายอาจารย์บอกว่าหรือเป็นเกมเนี่ยนะคือเอาทั้งสองอย่างคือถามว่าประชาธิปัตย์มีความคิดเรื่องเกี่ยวกับนิรโทษกรรมไหมถ้าตอบว่าไม่มีเสียเพราะนั้นดูไม่ดีใช่ไหมดูไม่ดีเพราะนั้นประชาธิปัตย์ก็ต้องบอกว่ามีแล้วเอาฉบับไหนฉบับวรชัยได้ไหมฉบับเฉลิมได้ไหมก็ฉบับวรชัยก็น่าจะได้นะนะเพราะว่าอะไรครับก็เป็นไปตามคำมั่นสัญญาท้าทายกันไว้ไม่ใช่เหรอว่าตัวการไม่เอาเฉพาะพวกนั้นนะครับแต่ถ้าเอานี่มันเสียท่าไหมแม่ถ้าเอานี่มันเท่ากับไปยอมพรรคเพื่อไทยเพราะนั้นเอาของพะเยาเนี่ยนี่ฉบับประชาชนเนี่ยก็ยอมเสื้อแดงดิอะไรนะยอมเสื้อแดงไงไม่คุณพะเยาก็ไม่เคยบอกเขาเป็นเสื้อแดงนะแม่น้องเกดนะเขาเป็น
น้องเกศพยาบาลอาสาและโดนกระทำโดนกระทำเป็นประชาชนซึ่งเจตนาดีต่อการชุมนุมแต่โดนกระทำนี่ก็มองข้ามชั้นข้ามตรงนี้ใช่ไหมแล้วเอาอย่างนี้ดูดีไหมดูดีว่าไม่ใช่ไม่เอานะเอาแต่เอาอันนี้เอาอันนี้แล้วทำไงสี่ฉบับนั้นต้องถอนไปนะถึงจะเข้ามาเอาด้วยแล้วจะถอนไหมเนี่ยอะไรนะถอนไหมผมว่าประมาณสมัยหน้าก็ยังอยู่นะอย่าว่าแต่ชาติหน้าเลยสมัยหน้าก็ยังอยู่ไม่ถอนหรอกนะแต่ถ้าเอาฉบับนี้แต่ไม่ใช่ว่านั่นนะเพราะผมก็ฟังเหมือนกันครับเดี๋ยวต้องมาคุยกันอีกมันต้องมีเพิ่มมีลดมีอะไรต่างๆตรงนี้ใช่ไหมซึ่งอันนี้แหละเมื่อวานนี้ก็พูดแล้วอาจจะต้องลดไอ้ตรงนี้ที่เป็นจุดอ่อนให้เติมเต็มอาจารย์เรากลับมาดูผลสำรวจเรื่องของความเสี่ยงของประเทศไทยณวันนี้นะครับทางสวนดุสิตโพนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตไปสำรวจทั่วประเทศครับข้อแรกถามว่าประชาชนคิดว่าประเทศไทยณวันนี้มีความเสี่ยงอะไรบ้างความเสี่ยงนะครับ 42% โดยประมาณบอกว่าเสี่ยงเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองความไม่สามัคคีของนักการเมืองโอ้โหนี่ที่เป็นนักการเมือง 42% นะครับเสี่ยงเรื่องภัยสังคมอาชญากรรมยาเสพติด 23% ครับอันดับ3เศรษฐกิจข้าวของแพง 19% เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชัน 15% นี่คือความเสี่ยงของประเทศไทยในวันนี้อ่ะมาเจาะถึงรัฐบาลถามว่าประชาชนคิดว่ารัฐบาลณวันนี้นี่มีความเสี่ยงอะไรบ้างที่จะอยู่ไม่ครบ4ปีครับอันดับ1ก็คือการชุมนุมประท้วงเคลื่อนไหวต่อต้านของประชาชน 42% ฮะอันดับ2การทุจริตคอร์รัปชัน 37.9 เกือบ 38% ผมดีใจที่ข้อนี้ก็สูงเหมือนกันนะครับครับอันดับ3แก้ปัญหาสำคัญไม่ได้ไม่มีผลงานไม่ทำตามนโยบาย 13% ครับและอันดับ4ความขัดแย้งทางการเมืองถูกฝ่ายค้านตรวจสอบ 6% อาจารย์คิดว่าที่อยู่ไม่ครบ4ปีจะมีแค่นี้หรือเปล่าในส่วนของอาจารย์คิดข้อไหนมากสุดคือผมคิดข้อที่ไม่มีในนี้คืออะไรองค์กรอิสระไงอ๋อควันลงจากผมว่าอันนั้นอันดับหนึ่งที่เสี่ยงอยู่เนี่ยนะครับว่าจะอยู่จะไปเพราะอะไรรับไปไว้หลายเรื่องอ่ะโอ้ยที่บอกว่าฟ้องทางคณะใช่ไหมเนี่ยรับไว้หลายเรื่องอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นข้อนั้นแหละเป็นข้อที่ผมว่ารัฐบาลหายใจไม่ทั่วท้องอยู่ตรงนี้หรือว่ากลุ่มที่เชียร์รัฐบาลเนี่ยส่วนความเสี่ยงของฝ่ายค้านที่จะทำให้ฝ่ายค้านทำงานไม่ตรงใจประชาชนจันครับ64%บอกว่าค้านทุกเรื่องการกล่าวหาลอยๆไม่มีข้อมูลหลักฐานยืนยันครับไอ้ตรงนี้มันยังไงก็ค้านก็ค้านอ่ะก็ค้านทุกเรื่องมันก็ไม่ไหวมันก็ไม่ได้รับการยอมรับเหมือนกันนะบางอย่างก็ไม่ได้เพราะบางอย่างนี่บางทีเราต้องยอมรับเหมือนกันว่าบางอย่างมันค้านไม่ได้แต่ถ้าหาเรื่องมาค้านจนได้นี่มันไม่ใช่ความเก่งนะมันกลายเป็นฝ่ายแค้นไปน่ะอันดับ2ไม่มีผลงานให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน 19% อันนี้น่าเห็นใจนะอันนี้น่าเห็นใจเพราะว่าเป็นรัฐฝ่ายค้านจะมีผลงานได้ไงเพราะนั้นถ้าอาจจะต้องพยายามค้านทุกเรื่องแล้วไงคำว่าไม่มีผลงานนั้นคืออย่างนี้ครับคือค้านเนี่ยนะ2ล้านล้านค้านเนี่ยมันไม่ได้ค้านแบบที่ว่ามีจินตนาการคือค้านว่าเพราะโกงเพราะกลัวโกงเพราะผิดรัฐธรรมนูญอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเผื่อว่ามันค้านอีกแบบนึงเนี่ยเช่นเฮ้ยแต่สองล้านล้านนี่มันต้องไม่แค่นี้นะมันต้องถนนข้ามฟ้าเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะคือหมายความว่าวาดภาพไปเห็นเลยว่าแต่สองล้านล้านถ้าเขาทำเนี่ยมันจะได้ดีกว่าอีกฝ่ายยังไงเนี่ยไอ้อย่างนั้นก็จะทำให้ดูเป็นรูปธรรมมีผลงานไอ้ตรงนี้ไงครับฝ่ายรัฐบาลที่บอกอย่าเพิ่งจินตนาการคุณพร้อมพอบอกเลยอย่าเพิ่งไปจินตนาการว่า2ล้านล้านนี่มาแล้วก็จะโกงยังไม่เกิดขึ้นก็ว่าไปอย่างนั้นนะครับความขัดแย้งภายในพรรคฝ่ายค้านมันไม่ค่อยมีมั้งผมว่าก็ไม่ค่อยมีนะก็มีอยู่ช่วงนึงไงล่ะตอนไหนกันอ้าวตอนที่ท่านพิชัยใครต่อใครออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่ว่าอะไรนะต้องเขาเรียกอาวุโสหรืออะไรบ้างอะไรพวกนี้อะไรพวกนี้นี่บอกว่ามีเสียงข้างน้อยก็แน่นอนเพราะเสียงข้างน้อยมันก็อาจจะไม่สร้างไม่สร้างอะไรเป็นรูปธรรมคือคำว่ามีเสียงข้างน้อยเนี่ยอาจารย์ครับผมให้ข้อสังเกตนะครับคือมีเสียงข้างน้อยนั้นมันชัดอยู่แล้วแต่มันน่าที่จะดูสามัคคีกว่านี้คือหมายความว่ามันน่าจะต้องเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านนี่มันไม่มีอ่ะนี่เหมือนกับไม่มีเพื่อนอ่ะโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวอ่ะเอาก็เป็นเพื่อนได้ไงบางทีขอเสนอญัตติอะไรต่างๆก็ไม่ให้ร่วมเลยก็นี่ก็ต้องพิจารณาตัวเองหน่อยว่า
ถ้าไอ้แบบนี้เนี่ยมันทำให้ดูเป็นฝ่ายค้านเสียงข้างน้อยไปเลยเองไปคนเดียวก็แล้วกันใช่ไหมฮะส่วนนักการเมืองในวันนี้มีความเสี่ยงอะไรบ้างที่จะทำให้ประชาชนไม่เลือกอันดับหนึ่งการทุจริตคอร์รัปชัน 63% ในการเยอะจริงๆเยอะแต่ว่าเห็นของอะไรนะอีกบางสำนักก็สำรวจว่าโกงก็ไม่ว่าค่าได้บ้างนะเพราะนั้นถ้าผมให้ผมดูวันนี้นะครับผมว่าไปมาเนี่ยสิ่งที่จะทำให้ไม่ได้เท่าที่ผมดูที่ผ่านมาครับการไม่ลงพื้นที่นะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องน้อยนะฮะ9เท่านั้นนะแต่ผมเท่าที่ผมดูเนี่ยนะการลงพื้นที่นี่รู้สึกว่าจะได้ผลที่สุดครับข้อสุดท้ายอาจารย์ครับประชาชนคิดว่าประชาชนคนไทยอย่างเราเนี่ยณวันนี้มีความเสี่ยงอะไรบ้างอันดับ1เงินไม่พอใช้มีหนี้สินสภาพความเป็นอยู่ลำบาก 32%อันดับ2ภัยสังคมอาชญากรรมยาเสพติด 24% ภัยธรรมชาติน้ำท่วมแผ่นดินไหวภัยแล้ง 22% และความไม่สงบของบ้านเมืองที่มาจากความขัดแย้งทางการเมืองนี่ผมดีใจนะครับคือความไม่สงบของบ้านเมืองที่มาจากความขัดแย้งทางการเมืองนี่อยู่ระดับต่ำสุดแสดงว่าวันนี้นี่คนมองเห็นว่าการเมืองเนี่ยมันคลายความรุนแรงลงไปเยอะไม่ใช่ว่าเป็นหนี้เป็นสินมากอะลำบากยากแค้นถึงไอ้นี่มาอันดับ1ไอ้นี่มาระดับหนึ่งอะถูกต้องแล้วนะครับ ครับเมื่อก่อนนี้ความไม่สงบของบ้านเมืองความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยเออมันกระทบตรงนะเพราะนั้นอันนี้ผมว่าเออมันดีนะมันลดลงไปตรงนี้นะครับอ้าวอาจารย์มาดู SMS ครับที่ส่งมาวันนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าที่เขาบอกว่ากลัวว่ารัฐบาลจะอยู่ไม่ครบ4ปีนะอันนี้คือความเสี่ยงกันอ้าวคืออย่าไปกลัวเลยครับเพราะผมคิดว่ารัฐบาลนี่อยู่ไม่ครบ4ปีอยู่แล้วรัฐบาลนี่ในปีที่4นี่อาจจะเลือกจังหวะนะจังหวะที่กำลังฮิตที่สุดเนี่ยกำลังได้ความนิยมเนี่ยยุบสภาเราถ้าคนส่วนใหญ่เห็นว่ารัฐบาลดีเนี่ยรัฐบาลถูกปลดถูกอะไรแล้วให้มียุบสภาอะไรเลือกตั้งใหม่เนี่ยมันต้องได้สิครับเพราะนั้นอย่าไปกลัวเลยครับถ้าเขาดีจริงอ่ะนะครับหรือถ้าคนศรัทธารัฐบาลเหมือนอย่างที่ตัวคุณนะยกเว้นแต่ขอโทษศรัทธาสารวันเตี้ยลงเนี่ยนะก็คงไม่ได้นะครับไอ้ที่มีความเสี่ยงอีกบอกว่าความขัดแย้งที่รุนแรงทำให้คนทะเลาะกันแบ่งแยกไม่สามัคคีไม่รักกันนักการเมืองทะเลาะกันอันนี้ก็เรื่องทะเลาะกันมันก็เราเอาฟังหูไว้หูซะบ้างหรือว่ามีการโต้วาทีกลางอากาศอะไรเงี้ยนะอย่าไปดูให้มันเป็นลักษณะผ่อนคลายบ้างครับแต่จำเมื่อก่อนเนี้ยเวลานักการเมืองทะเลาะกันโต้เถียงกันในสภาเนี่ยเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวออกไปมันก็ไปกอดคอไปนั่งกินอะไรต่างๆด้วยกันเดี๋ยวนี้มันเป็นไงมันเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเดินมาแม่พอเดินมาพอเห็นจะสวนกันนี่ไปกระตันแต่อย่างท่านเฉลิมพูดแบบผีไม่เผาเงาไม่เหยียบอะไรต่างๆเนี่ยนะตอนหลังก็ดีขึ้นมานั่นแสดงให้อภัยใช่ไหมนั่นพวกเดียวกันอ๋อวันหลังไปอยู่ที่อื่นอีกแบบตรงนี้นะครับแต่เอาละฮะรู้สึกจะได้เวลาแล้วนะครับแต่ว่ารายการเดอะทวินเนี่ยนะครับทุกวันศุกร์นะครับท่านเปิดช่องอื่นไม่ได้นะ20:05 PM ปั๊บสปริงนิวอาจารย์สุขุมทรัพย์ผมสุขุมนวลจะมานั่งคู่กันเนี่ยแล้ววิเคราะห์การเมืองให้ท่านเข้าใจให้ท่านรู้ให้ท่านได้เห็นอนาคตทางการเมืองนะครับเพราะนั้นทุกวันศุกร์มีนัดกับ The Twin